สวัสดีครับพี่หนูชายฟีเวอร์สุดๆตอนนี้โซเชียลแตกค่ะเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวเดินมาตรงนี้เนี่ยเขาอยากดูหนังเรื่องนี้มากคือตอนผมได้รับบทเนี่ยผมมักจะไปคุยกับลูกว่าเฮ้ยเนี่ยต้องมีบทแบบนี้ด้วยเหรอลูกเกิดมาไม่เคยได้เล่นเลยนะเป็นคนธรรมดามาตลอดคราวนี้แหละว่าเป็นมนุษย์อีกประเภทหนึ่งที่มีอยู่ในสังคมอะไรเงี้ยเขาก็ชอบมากแล้วเขารอดูเรื่องนี้มาตั้งใจเลยครับเคลียร์คิวมาดูเรื่องนี้เลยครับเราจริงๆพี่หนูกับน้องเอ็มสนิทความสนิทพ่อลูกขนาดไหนคะคุยกันได้ทุกเรื่องไหมคะจริงๆลูกคือเพื่อนผมเขาเคยพูดไว้ว่าครอบครัวยุคหลังๆเนี่ยจะมีลูกกันจำนวนน้อยหลายคนก็มีลูกคนเดียวซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิดแต่ปัญหาหนึ่งคือถ้าลูกคนเดียวอ่ะเขาไม่มีเพื่อนเล่นถ้าเป็นลูกสาวแม่ต้องทำตัวเป็นเพื่อนเล่นให้ได้ถ้าเป็นลูกชายพ่อต้องทำตัวเป็นเพื่อนเล่นให้ได้เพราะมันจะเกิดกิจกรรมประเภทเดียวกันได้ง่ายใช่ไหมสมมติลูกชายมันอยากไปเตะบอลอยากไปต่อยมวยมันจะต่อยใครนอกจากเราใช่ผมก็เล่นกับลูกตั้งแต่แกล้งงัดข้อแพ้มันแกล้งต่อยมวยทุกวันนี้ก็แพ้มันจริงแล้วตอนนี้แพ้จริงจังมันก็เป็นเหมือนระบบนึงที่มันเกิดขึ้นอัตโนมัติอะครับก็คือเราก็คือต้องเป็นเพื่อนเขาเป็นพ่อเขาให้ได้เพราะว่าเขาไม่มีพี่น้องประมาณนั้นก็คือสนิทนั่นแหละใช่ไหมจ้ะสนิทจ้ะตอนนี้เป็นห่วงอะไรยังไงลูกชายเขาเพราะย่างกล้าเข้ามาวงการบันเทิงละไม่ห่วงก็ทุกคนก็จะต้องเดินไปข้างหน้าแล้วก็เจออุปสรรคเจอทั้งถนนเรียบทั้งถนนไม่เรียบทั้งถนนชันต้องออกแรงทั้งถนนลื่นๆวิ่งสบายก็ทุกอย่างก็เป็นความรู้ที่ดีที่ทุกคนได้เจออย่างพี่หนูเองมีแบบว่าคำแนะนำอะไรบอกเขาไหมคะหลังจากที่เขาแบบก้าวเข้ามาตรงนี้แล้วผมเปรียบเทียบแบบเคยบอกไปประมาณเหมือนว่าทางที่ไปเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะเจออะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราเลือกได้คือเจตนาตั้งต้นสมมุติคุณเป็นกัปตันเรือคุณตั้งหางเสือจะไปที่นี่คุณจะเจออะไรก็แล้วแต่มันจะชนะกันที่ว่าผมจะไปที่นี่เพราะผมเชื่อว่ามันดีเพราะผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทําอย่างนั้นจริงๆมันจะเจอมรสุมเจอพายุถ้าคุณไม่เปลี่ยนทิศทางวันนึงคุณต้องถึงที่ที่คุณอยากไปแน่ๆชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นแหละไม่มีใครใสๆไม่เจออะไรเลยก็อยู่ที่คุณจะมุ่งมั่นกับตรงนั้นแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่คุณทําได้แต่จะสําเร็จหรือไม่จะได้อย่างที่อยากได้หรือไม่ไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะเราควบคุมธรรมชาติไม่ได้แต่หน้าที่ของเราคือมุ่งมั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสอนประมาณนั้นไปเขามาขอคําแนะนําเทคนิคอะไรจากพ่อมั้ยคะไม่ค่อยนะไม่ค่อยนะเค้าก็หาเองเหมือนผมหานี่แหละเราก็ต้องหาเองนะครับไม่มีการเส้นสายใดๆทั้งสิ้นไม่มีแบบคือคำว่าเส้นสายมันไม่ได้เพราะว่าในแง่ก็เอาพูดง่ายๆตอนไปถามคุณบอยว่าสนใจไหมลูกเขาอยากแสดงอะไรเงี้ยทุกท่านก็รู้จักคุณบอยทะกลเกียรติไม่ใช่คนที่จะใช้ระบบผิดปกติต้องแคสติ้งต้องทดสอบต้องผ่านกลไกเหมือนมนุษย์ธรรมดาเพราะว่าเขาไม่ได้อยากได้ลูกคนรู้จักเขาอยากได้ลูกที่เก่งที่ทำงานได้ดีจ้ะก็ต้องผ่านด่านนั้นให้ได้จ้ะซึ่งเขาก็ทำได้ก็ประมาณนั้นเรื่องงานก็คือไม่ห่วงอ่ะอันนี้พี่หนุ่มมีห่วงแบบเรื่องสาวๆไหมไม่ห่วงครับอุ้ยคุยกันเลยอะไรยังไงเรื่องนี้ก็คุยกันไม่มีปัญหาแต่ว่ามีมาปรึกษาไม่ปรึกษาคือเขาเล่าให้ฟังก็บุญแล้วไม่ต้องไปปรึกษาอะไรมันเป็นชีวิตที่ต้องเรียนรู้วิธีเช็คง่ายๆก็คือย้อนกลับไปเป็นตัวเราเองเมื่อเราอายุเท่านี้เราก็น่าจะตัดสินใจชีวิตตัวเองได้ในระดับนึงไม่ต้องมาปรึกษาตลอดเวลาหรอกครับแต่อย่างดูแบบแนวลูกชายเขาแบบมีสเปคมีอะไรอย่างนี้ที่เขาชอบไหมคะเขาก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะเขาอะไรนะเขาบอกว่าคนที่มีตัวตนของตนเองอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจครับเป็นไปรอดด้วยเห็นพี่เบสเขาบอกว่ากับเบสเนี่ยก็สนิทกันแล้วก็จังกันละครคืออันนั้นพี่พิธีกรเขา
ขาโยนคำถามมาเขาก็ตอบไปไม่มีอะไรไม่ได้ไม่ได้จิ้นเจิ้นอะไรด้วยโอเคเคลียร์นะคะครับก็ไม่ก็ก็เป็นเด็กน่ารักทั้งคู่ก็ไม่มีอะไรผมว่าโอเคแม่ก็เกิดความโอกาสให้ร่วมงานกันเนาะก็ได้ก็อยู่ช่องเดียวกันไม่หยาบค่ะโอเคไหมคะเฮ้ยนะไว้มันมาค่อยว่ากันอีกทีนะแต่จริงอันนี้เขาให้ถ่ายนักแสดงเรื่องนี้นะ